เวลานี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้นมัสการพระรัตนตรัยแล้วต่อนี้ไปก็เป็นการรับฟังคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานสำหรับวันนี้ก็จะขอพูดเรื่องพุทธานุสติและพุทธจริตคือจิตที่ประกอบด้วยความฉลาดเมื่อคืนที่แล้วมาก็ได้แนะนำถึงพรหมดาถึงพุทธบริษัทถึงว่าพุทธจริตต้องใช้อะไรบ้างเป็นเครื่องสลับสนุนวันนี้ก็จะขอนำไปกรรมฐานข้อตนที่องค์สมเด็จพระทศกุลบรมศาสดาทรงแนะนำให้ใช้กับพุทธจริตนั่นก็คือมรณานุสติกรรมฐานให้นึกถึงความตายเป็นอารมณ์ไม่จะลืมนะถ้าคนไหนยังหวั่นไหวต่อความตายหมายความว่าเวลานั่งสมาธิจิตจะภาวนาพิจารณาหรือทำความดีอะไรก็ตามถ้าเราเกรงว่ามันจะตายก็อาการอย่างนั้นอย่างนี้ก็ต้องถือว่าจิตยังไม่เข้าถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคนเรื่องการปฏิบัติเอาธรรมะเบื้องสูงไม่ได้ก็ยังห่วงชีวิตถ้าเราสมาทานกันไปแล้วว่าอิมาหังพระกวาตะปาวังตุมหากังปริจจามิยิ่งแปลว่าข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำว่ามอบกายถวายชีวิตหมายความทุกสิ่งทุกอย่างเราเห็นตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสร่างกายเป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้ร่างกายเป็นทุกขังเป็นสภาวะเต็มไปด้วยความทุกข์ร่างกายเป็นอนัตตาในที่สุดมันก็ตายมันก็พังนี่ความจริงของขันธ์ห้าเป็นธรรมดาของการเกิดมันมีสภาพแบบนี้เมื่อมีความเกิดขึ้นมาในเบื้องต้นมันก็มีความตายเป็นที่สุดเพราะมันเป็นของคู่กันมีการที่เราไปกราบตนเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาก็ต้องจำข้อนี้ไว้ถ้าหากเราจะพึงตายในขณะที่เราให้ทานเราจะพึงตายในขณะที่เรารักษาศีลเราจะพึงตายในขณะที่เราเจริญภาวนามันเป็นของดีก็ยังเลวที่สุดเราก็ไปสวรรค์ได้หรือไม่เช่นนั้นเราก็ไปเป็นพรหมได้หรือไม่เช่นนั้นเราก็ไปนิพพานได้ก็ขันธ์ห้านี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันมีสภาพเป็นเรือนร่างที่อาศัยชั่วคราวเหมือนกับบ้านเช่าเราจะไปห่วงใยก็ประโยชน์อะไรดูองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงแสวงหาโมกขธรรมมาตั้ง6ปีองค์สมเด็จพระจินสีทรงใช้ความพยายามมากที่สุดเกินกว่าความใดๆที่จะทำได้ในตอนนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรไม่ทรงบรรลุมรรคผลแต่มาในระหว่างกลางเดือน6วันนั้นองค์สมเด็จพระทศพลทรงตั้งอธิษฐานจิตว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขณะที่นั่งลงไปบนพื้นหญ้าคาที่ปูลาดหญ้าคาว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถ้าเราไม่สำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณเพียงใดเราจะไม่ยอมลุกจากที่นี้เลือดนั้นเลือดเราจะเหือดแห้งไปก็ตามทีร่างกายนี้มันจะทำสลายตัวเป็นผุยผงก็ตามเราจะไม่ยอมลุกจากที่นี้จนกว่าจะได้บรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณรวมความว่าจะนั่งอยู่ตรงนี้จนกว่าจะได้มรรคผลนี่ฉะนั้นมันจะตายก็เชิญตายเราจะไม่ยอมลุกนี่เพราะอาศัยวันนั้นองค์สมเด็จพระทรงทันทรงตัดสินใจละขันห้าไม่ห่วงใยในขันห้าดังนั้นในปฐมยามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ปกปิณิวาสานุสติญาณระลึกชาติได้ญาณที่สอง
ได้ทิพยจักขุญาณได้จตุปปาติญาณรู้สภาวะความเกิดและความตายของสัตว์คนและสัตว์เกิดก่อนเกิดมาจากไหนรู้ ตายแล้วไปไหนรู้และในยามที่สุดท้ายนั้นเรียกว่ามัชฌิมยามจะนับเป็น3ยามยามต้นยามกลางยามสุดท้ายยามสุดท้ายองค์สมเด็จพระจอมไตรมีปัญญาสามารถรู้อริยสัจตัดกิเลสเป็นสมุทเธกะหันนี่การเจริญพระกรรมฐานเขาทำกันอย่างนี้เราต้องดูพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นครูผู้สอนท่านทำแบบไหนท่านจึงได้บรรลุมรรคผลใช้กำลังใจแบบไหนเราก็แบบนั้นไม่ใช่ว่านั่นมันเป็นพระพุทธเจ้านี่เราไม่ใช่พระพุทธเจ้าเราตัดสินอย่างนั้นไม่ได้ก็ถูกถ้าตัดสินไม่ได้มรรคผลมันก็ไม่ได้เพราะมรรคผลมันจะต้องได้ด้วยเหตุนั้นถ้าการที่เราไม่ห่วงใยในกันห้าที่เราก็มาดูว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้ใช้มรณานุสติกรรมฐานเป็นเครื่องประจำใจคิดไว้ทุกลมให้ใจเขาออกว่าเราจะต้องตายเรื่องความตายเลยจะไปนั่งหัวนั่งใหญ่จะไปนั่งหลีกมันหลีกคนที่ไหนเกิดมาแล้วมันต้องตายถ้าตายไปแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วบอกว่ามันไม่ถึงที่สุดของชีวิตถ้าจิตของเรายังมามีกิเลสตัณหาอุปาทานอกุศลกรรมมันก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะจิตเลวตายแล้วไปสู่นรกพ้นจากนรกมาเป็นเปรตพ้นจากเปรตไปสุรกายคนจะสุรกายมันเป็นสติริชานคนจะสติริชานมาเป็นคนก็เต็มไปด้วยความชั่วยำแย่มีแต่ความทุกข์แต่นี้ถ้าทำดีสักหน่อยเราก็ไปสวรรค์สวรรค์หรือพรหมโลกอยู่ได้ไม่นานหมดทุนกลับหมดทุนก็กลับมาเกิดใหม่ไม่มีอะไรเป็นของดีจุดที่องค์สมเด็จพระจิรสีเห็นว่ามีความสำคัญนั่นก็คือพระนิพพานนี่เป็นนั้นว่าเรานึกว่าเอ๊ะเราจะตายสักทีเนี่ยเราเกิดมาแล้วมันต้องตายแน่เพราะความตายไม่มีนิมิตหมายจะเป็นนึกว่าเกิดมันยังไม่แก่มันยังไม่ตายจะต้องแก่ซะก่อนนี่วันนี้ศพที่เขาตั้งใกล้ๆเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วใครคิดว่าเธอจะตายอยู่ๆกำลังเล่นเริงกันอยู่ก็ถูกปืนตายนี่เป็นว่าความตายไม่มีนิมิตหมายไม่มีเวลาแน่เวลาแน่นอนสำหรับเราพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงแนะนำว่าจงคิดถึงความตายเป็นอารมณ์ว่าเราตายแน่เคยจัดถามพระอานนท์ให้เป็นพระโสดาบันว่าอนันทาดูก่อนอานนท์เธอนึกถึงความตายวันละกี่ครั้งพระอนนท์ทรงตอบพระองค์ว่าเคยนึกถึงความตายวันประมาณ7ครั้งพระเจ้าค่ะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอนนท์มันไกลเกินไปยังห่างมากนักอาตมาเองนึกถึงความตายทุกลมให้ใจเข้าออกอันนี้จำไม่ได้นะว่าการนึกถึงความตายนี่เป็นสมถะภาวนาแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังนึกถึงความตายยังใช้สมถะเพื่อความอยู่เป็นสุขเพื่อความสุขใจเพื่อไม่ลืมและอีกอันหนึ่งทรงตรัสว่าสาลีบุตรดูก่อนสาลีบุตรเราเองก็เป็นผู้มากพุทธานาปานุสติกรรมฐานหมายความองค์สมเด็จพระจอมไตรเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ใช้อนาปานุสติกรรมฐานเป็นปกติเพราะอนาปานุสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานระงับกายสังขารคือระงับทุกขเวทนาอันนี้จำไว้ด้วยว่าอนาปานุสติกรรมฐานเป็นสมถะไม่ใช่วิปัสสนา
แต่ว่าพระพุทธเจ้าเองยังทรงใช้พระอรหันต์เองก็ยังใช้อยู่นี่ธรรมะพระองค์สมเด็จพระบรมครูทุกอย่างเป็นของดีทั้งนั้นต้องสืบเนื่องร่วมกันจะไปเจอใครก็พูดว่านี่ท่านจะเริ่มสมถะหรือวิปัสสนาเพราะว่าสมถะโอ้มันเป็นเรื่องสมถะไม่เป็นทางบรรลุมรรคผลนี่ไปปฏิบัติมันทำไมนี่เคยได้ยินบ่อยๆก็ลองคิดว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าเองและพระอรหันต์ยังต้องใช้สมถะอยู่สำเร็จแล้วทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะสมถะเป็นพื้นฐานที่ทำใจบริสุทธิ์ถ้าไม่มีสมถะคือสมาธิสมถะนี่แปลว่าสมาธิ มีสมาธิตั้งมันถ้าจิตมันไม่ตั้งมันเนี่ยปัญญามันจะไปตั้งไว้ตรงไหนวิปัสสนาญาณจะไปตั้งตรงไหนมันไม่มีที่ตั้งนี่เป็นอันว่าเราก็มันต้องนั่งคิดไปเสมอว่าเราจะต้องตายจะไม่ดีเมื่อตายแล้วเราก็ต้องเลือกทางเดินเราจะไปไหนเราจะไปอบายภูมิ4เลือกเอาพระพุทธเจ้าก็บอกทางไว้ให้จะไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตสุรกายเป็นสัตว์ดิฉันไปได้สบายโดยที่เราไม่เคารพในศีล5ประการและเมื่อศีล5ประการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าทำจิตให้มัวหมองมีอารมณ์หนักไปในความรักเป็นกามารมณ์อารมณ์หนักไปในทางความโลภอารมณ์หนักไปในทางความหลงอารมณ์หนักไปในทางความโกรธมีจิตจะสะเวนสายห่วงนั่นห่วงนี่ห่วงนั่นห่วงนี่โกรธคนนั้นโกรธคนนี้อยากจะยื้อแย่งความรักจะอยากจะรักคนนั้นอยากจะรักคนนี้ดึงเอาความรักมาไว้ในใจทั้งที่มาดิพิจารณาด้วยไอ้ความรักเนี่ยมันเป็นปัจจัยของความทุกข์มีการละเมิดศีล5ก็ดีจิตหมกมุ่นอยู่ในกรรมที่เป็นอกุศลกรรมบถก็ดีนี่อย่างนี้เราตายแล้วเราไปนรกได้ตามความประสงค์เราอยากจะไปนรกจากนรกมันก็เป็นเปรตจากเปรตก็เป็นอสุรกายจากอสุรกายก็เป็นสัตว์เดรัจฉานนี่พอมาเป็นคนก็ชาวบ้านก็มีความสุขเราไม่มีมันทุกข์มาจากนรกเกิดเป็นคนมันก็ทุกข์ใหม่เอายังไงล่ะเป็นคนมีโรคมากอายุสั้นสันตายทรัพย์สินที่มีไว้ก็ถูกลักถูกขโมยมีคนในปกครองก็ว่าอยากสอนอยากจะไปพูดจากับใครเขาไม่มีใครก็เชื่อทีเป็นคนสติสตังสัมปชัญญะไม่ดีเป็นโรคประสาทบ้างเป็นโรคบ้าบ้างเป็นโรคกลุ่มบ้างนี่เป็นปัจจัยจากความชั่วที่เราไม่เคารพในศีล5นี่ถ้าเราอยากเป็นคนมีความทุกข์ต่อไปในข้างหน้าเราก็ปฏิบัติแบบนี้แต่ว่าการเสด็จธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระกินสีไม่ได้สอนแบบนี้นี่สอนนอกครูแต่ก็บอกไว้ว่าถ้าเรามันจะตายแน่เราก็เลือกทางเดินอยากจะไปในรกเป็นเปรตสุรกายสติฉันเป็นคนที่เต็มด้วยความยากลำบากก็ปฏิบัติตามนั้นทีนี้ถ้าเราอยากจะเป็นคนนี่พูดน่าจะตายถ้าอยากจะเป็นคนเราก็ต้องมีศีล5บริสุทธิ์และกรรมบถ10บริสุทธิ์เราก็เกิดมาเป็นมนุษย์ได้แต่ศีล5บริสุทธิ์และกรรมบถ10บริสุทธิ์นี่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้แต่ว่าเป็นมนุษย์แก่ผ่าน ร่างกายครบอาการ32แต่ว่าไม่ขาดทรัพย์สินยากจนเข็นใจขาดพวกขาดของมีความโง่เป็นปัจจัยตอนนี้เราท่านเราจะเลือกเป็นคนโง่คนลำบากแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นเป็นคนมีรูปร่างหน้าตาเหมือนเขามีอะไรทุกอย่างเหมือนเขาแต่ว่าไอ้ความคิดความอ่านสติปัญญาทรัพย์สินมันไม่มีเป็นคนโง่ทำทึกนี่เราก็เลือกมันใหม่ไม่เอาเกิดเป็นคนเราต้องการเป็นคนรวย
เราต้องการเป็นคนรวยทำยังไงก็ก่อนที่จะตายนี่เราก็ให้ทานทานก็อยู่ในเขตแต่ให้ทานนอกเขตพระศาสนารวยน้อยให้ทานในเขตก็พุทธศาสนาผู้ให้บริสุทธิ์ผู้รับไม่บริสุทธิ์ก็ถูกทานไม่บริสุทธิ์ก็รวยน้อยผู้ให้บริสุทธิ์ผู้รับบริสุทธิ์วัตถุทานไม่บริสุทธิ์ก็รวยน้อยตอนนี้ถ้าหากผู้ให้บริสุทธิ์ผู้รับบริสุทธิ์ผู้ทำวัตถุทานบริสุทธิ์รวยใหญ่ให้น้อยก็รวยมากนี่อยากเป็นคนสวยก็รักษาศีล5มีอายุยืนก็รักษาศีล5ได้ทรัพย์มั่นคงถาวรไม่ถูกกับกีภัยโจรภัยวาตภัยทุกข์ภัยก็รักษาศีล5จะเป็นคนที่มีคนอยู่ในปกครองว่านอนสอนง่ายก็อยู่ในรักษาศีล5จะมีคนมีวาจาเป็นที่รักของคนอื่นก็รักษาศีล5จะเป็นคนมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ก็รักษาศีล5นี่เป็นคนเต็มคราบเต็มความประสงค์ของคนนั้นมีศีลแล้วก็ต้องมีทานถ้าจะเป็นคนมีปัญญาดีก็ต้องเจริญวิปัสสนาญาณเราเกิดใหม่เจริญฉลาดนี่เอ๊ะเกิดเป็นคนมันดีนะไม่ดีลำบากเราอยากจะเป็นเทวดาเราก็จะหาเจริญหิริโอตตัปปะความชั่วทั้งหมดไม่ครบมันเลยหิริอาความอายต่อความชั่วโอตตัปปะเป็นตัวผลของความชั่วเป็นอันว่าขึ้นชื่อว่าความชั่วทุกอย่างทั้งคติโลกและคติธรรมเลิกคบกันทำแต่ความดีเป็นเทวดาได้ถ้าเราอยากจะไปเป็นพรหมก็จะเรียนฌานสมาบัติจะมาถ่ายกองใดกองหนึ่งใน40กองทำให้จิตทรงเป็นสมาธิจะเข้าถึงฌานเวลาจะตายเข้าฌานตายเราก็ไปเป็นพรหมนี่มันจะดีอย่างนี้ได้ต่ออาศัยการคิดถึงความตายเป็นสำคัญนี่ก็นึกถึงความตายมันดีอย่างนี้ให้ท่านบอกให้นึกแล้วก็ไม่สมาธินี่เรานึกเป็นพรหมก็มันก็ไม่มีประโยชน์มีประโยชน์ตรงไหนเป็นพรหมหมดจะบุญวาสนาบารมีก็มาใหม่ถ้าไปนิพพานเลยดีกว่าเลยไปนิพพานก็ไม่ใช่ของยากในเมื่อสมาธิมันมีขึ้นแล้วเนี่ยก็ไม่อยากจับสกายะทิฏฐิตัวเดียวทำลายร่างกายเสียแต่ไม่ใช่ฆ่านะไม่ใช่ปืนมายิงไม่กระฟันทำลายไม่ได้กำลังใจเห็นแล้วกำลังกายนี่มันมีสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่พวกเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราร่างกายมีอาการ32แล้วก็มีเต็มไปด้วยความสกปรกโสโครกมีความเสื่อมไปทุกวันทรงอยู่ก็เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานแล้วมันก็แก่เฒ่าไปทุกทีมีลูกมีเต้ามีหลานมีเหลนมันเพิ่มความทุกข์ทุกจากการครองเรือนก็เพราะมีร่างกายทุกจากต้องประกอบจิตหาทรัพย์ทั้งหลายก็เพราะอาศัยร่างกายเป็นสำคัญทุกเพราะคนภายในบ้านไม่เชื่อสัจจะริกเพราะร่างกายเป็นสำคัญทุกเพราะโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาห้ามหันร่างกายก็เพราะมีร่างกายเป็นสำคัญทุกจากการพัดพลาดจากของรักของชอบใจก็เพราะมีร่างกายเป็นสำคัญเมื่อทุกต่อคือเวลาที่ตัวจะตายก็เพราะอาศัยมีร่างกายเป็นสำคัญร่างกายมันดีที่ไหนมันไม่ดีเมื่อร่างกายมันไม่ดีเราคิดไปได้ว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่เราจะมีร่างกายต่อไปไม่มีอีกวิธีที่จะไม่มีเป็นยังไงตัดความโลภโดยการให้ทานตัดความโกรธโดยการเจริญพรหมวิหาร4หรือว่าตัดศีล4ตัดความหลงโดยใช้ปัญญาของเรานี้ว่าร่างกายไม่มีสภาวะที่เราไม่ควรจะมีต่อไปไม่สนใจร่างกายไม่สนใจกับร่างกายของเราและไม่สนใจกับร่างกายของบุคคลอื่นมันเป็นของไม่ดีและก็ไม่สนใจวัตถุธาตุใดๆทั้งหมดมีอยู่ก็ใช้ตายแล้วคนแล้วกันไปชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายสภาวะความจังไรของโลกมนุษย์จะไม่มามันอีกเทวโลกพรหมโลกแล้วก็จะไม่ไปสิ่งที่เราต้องการจะไปคือนิพพาน
ตัดอะไรในสังขารคือร่างกายที่หมดอย่างนี้องค์สมเด็จพระบรมสุคตกล่าวว่าตายแล้วปรินิพพานอารบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านการเวลาที่จะพูดก็หมดแล้วตอนนี้ไปขบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกใช้ธรรมภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยจนกว่าจะได้ยินสัญญาณบอกหมดเวลา